ท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับในฟุตบอลไทยวาไรตี้ครับก็มีโอกาสได้พูดคุยนะครับกับท่านประธานสโมสรของมุกดาหารชัยยืนยง SC นะครับมาพูดคุยกันถึงสตูดิโอเลยนะครับก็คือคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ณเดชนะครับโดยเรื่องราวนะครับผมจะเกริ่นให้ฟังก็คือเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล T4 นะครับที่เกมบุรีรัมย์บีเอาชนะไป 6-0 นะครับเกมนั้นก็มีการยื่นเรื่องนะครับของมุกดาหารประท้วงทำผิดกฎข้อ 7.7 ส่งผู้เล่นอายุไม่เกิน21ปีนะครับก็แข่งขันไม่ครบ2คนแล้วก็มีการตัดสินให้มุกดาหารได้3แต้มหลังจากนั้นครับทางเดอะซิตี้ก็มีการยื่นเรื่องนะครับไปที่คณะกรรมการของสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยแล้วก็มีการกลับคำตัดสินนะครับเป็นว่าให้ยึด3แต้มของมุกดาหารคืนนะครับก็ทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยการแข่งขันทีสี่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุกดาหารเนี่ยกลายเป็นอันดับสุดท้ายแล้วก็ตกชั้นแทนเลยซิตี้นั่นเองตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานสโมสรแล้วนะครับคุณอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์สวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผม อ่ะนะครับวันนี้ก็ได้พูดคุยกันเต็มอิ่มหน่อยนะครับนะครับก็มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนถึงสตูดิโอผมถามก่อนเลยว่าล่าสุดนี้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับทางเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลเองด้วยตัวเองเลยใช่ครับเมื่อตอนบ่ายสองเนี่ยไปพบท่านเลขาสมาคมนะครับท่านพลโทพลตำรวจโทครับพิสันกุลวิทย์ท่านก็รับเรื่องไปแล้วครับแต่ท่านก็รับปากว่าเดี๋ยวจะไปดูให้แล้วจะให้ความเป็นธรรมครับผมเอาเริ่มเรื่องแบบแรกๆเลยนะให้แฟนๆบอกได้ฟังกันแบบชัดเจนทีแรกเนี่ยวันที่มุกดาหารยืนแล้วได้3แต้มนะตอนนั้นเนี่ยมองว่าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเขาตัดสินตามกฎหรือยังครับตามกฎแล้วคือแมตช์นี้เตะกันวันที่12ครับสิงหาที่บุรีรัมย์ครับผมนะบุรีรัมย์บีเขาก็ส่งทีมบอลลงมาเตะแล้วก็เมื่อเตะผ่านไปแล้วเราก็มาทำหนังสือถึงบริษัทจัดการแข่งขันไทยลีก4ซึ่งมีคุณกรวีครับคนดูแลทีนี้เราก็ร้องไปว่าข้อ 27.5 ครับถ้าทีมใดทีมหนึ่งส่งนักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติลงไปเนี่ยจะถูกปรับแพ้และก็มันเคยปรับแพ้มาแล้วเมื่อต้นฤดูกาล ระหว่างคู่เชียงใหม่ JL กับพิโลกและใช้ข้อบังคับข้อเดียวกันคือ 27.5 ครับทีนี้พอเขาก็ตัดสินวันที่5กันยายนครับผมวันที่5กันยายนทั้งบุรีรัมย์บีเองเขาก็ไม่ได้โต้แย้งไม่ได้ทักท้วงอะไรไม่ได้ทักท้วงก็คือเหมือนยอมรับครับยอมรับก็ยอมรับอยู่แล้วครับทีนี้วันนั้นเลยซิตี้ครับเขาก็มีไม่มีท่าทีว่าจะทักท้วงอะไรครับผมนะครับเพราะว่าถ้าถึงวันที่5กันยายนเขาได้เปรียบได้เปรียบมุกดาหารอยู่นิดนึงครับนิดนึงก็คือว่าสมมติว่าแมตช์สุดท้ายวันที่9เนี่ยมุกดาหารแพ้แล้วก็เขาเสมอครับเขาจะรอดตกชั้นครับเพราะว่าประตูเย้าเยือนระหว่างเรากับเลยชิตตี้เนี่ยเราน้อยกว่าครับฉะนั้นเขาได้เปรียบเรานิดนึงเขาก็ไม่มีท่าทีอะไรก็มาแข่งแมตช์สุดท้ายวันที่9ครับก็ผลปรากฏว่าแพ้ทั้งคู่เมื่อแพ้ทั้งคู่ปุ๊บเนี่ยทางสโมสรก็ประกาศไปทั่วประเทศแล้วนะว่าทีมไหนตกชั้นใช่ถูกต้องฮะมี6โซนครับไทยลีก4 6โซนทีมไหนตกชั้นประกาศเรียบร้อยแล้วก็คือแฟนบอลมุกดาหารเลยซิตี้ทางแฟนบอลมุกดาหารเองก็ดีใจถูกต้องก็เลี้ยงกันหลองกันแล้วว่าเราไม่ตกชั้นนะใช่เพราะผมเองเพิ่งเข้ามาทำทีมนี้เมื่อเลข3แค่นั้นเองเลข1เลข2ผมไม่ได้ทำครับผมมาทำแต่เลข3ฉะนั้นก็จบไปแล้วครับทีวันที่12เนี่ยทราบว่าทางเลยซิตี้ก็ทำหนังสือร้องเรียนไปที่สมาคมครับผมสมาคมก็ตั้งกรรมการชุดพิเศษขึ้นนะครับชุดพิเศษเนี่ยผมถามก่อนนิดนึงว่าชุดพิเศษนี่คือทำได้คือทำได้แล้วมีใครเป็นประธานอะไรเงี้ยเราไม่รู้เขาไม่ได้บอกเราครับคือประธานนายกสมาคมกีฬาเนี่ยก็จะตั้งกรรมการได้หนึ่งกรรมการวินัยมารยาทนะครับกรรมการชุดที่2คือกรรมการอุทธรณ์นะแต่เขาไม่ใช่ช่องนี้ คือเขาเลยไปใช้ช่องร้องเรียนเอาถ้าอุทธรณ์เขาต้องอุทธรณ์ภายในเวลามันเลยใช่ครับเลยก็เกยก็เลยเวลาเพราะปกติอุทธรณ์ได้ใน48ชั่วโมงถ้าในที่เขาอ้างแบบนี้เดี๋ยวผมจะหักล้างเขาเนี่ยว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยมุกดาหารเนี่ยไม่ร้องภายใน2ชั่วโมงซึ่งเราบอกเราไม่ได้ร้องข้อบังคับข้อนั้นครับผมไอ้ถ้าข้อนั้นก็จะเป็นการร้องผลกีฬาในเตะวันนั้นว่า
ส่งว่าตัดสินไม่ดีหรือว่าให้ใบแดงไม่ดีร้องภายใน2ชั่วโมงหลังจากจบการแข่งขันแล้วก็จะมีแบบฟอร์มก่อนจะอุทธรณ์ก็ต้องการวางเงินวางอะไรเสียก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาไปสู่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาว่าเอกสารที่ทางคณะกรรมการชุดพิเศษเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาโดยนายกสมาคมเนี่ยตัดสินเขามีอำนาจแต่คณะกรรมการทุกชุดที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยจะต้องตัดสินตามข้อบังคับครับถูกต้องถูกต้องไหมถูกต้องทีนี้เขาก็อ้างว่ากรรมการชุดวินัยที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยครับตัดสินไปแล้วใช่เขาก็เลยมาตั้งกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาอีกมาตัดสินตัวเดิมซึ่งไม่เป็นธรรมตรงนี้แหละที่มันเป็นปัญหาประเด็นขึ้นมานะครับผมนี่จะหักล้างคำวินิจฉัยของกรรมการชุดพิเศษชุดนี้ให้เห็นเลยครับว่ามันมีอะไรแล้วปัญหาคือไม่รู้ว่าใครเป็นประธานคณะกรรมการด้วยเขาก็ไม่บอกครับก็ไม่เป็นไรก็เราก็ต้องร้องไปที่นายกแหละเพราะนายกเป็นคนตั้งถูกต้องครับเวลาร้องก็ต้องร้องนายกเพราะนายกเป็นคนตั้งเขาครับแต่เราก็ไม่ทราบมันเป็นใครบ้างแม้กระทั่งวันนี้ผมถามว่าคณะกรรมการที่เราก็ไม่รู้ครับแล้วแต่เขาเขาก็ทำมาเองนะครับทีนี้ผมจะหักล้างเขาเป็นวรรคเลยนะหมายความว่าหนังสือที่เขาวินิจฉัยที่เขาส่งมาของจังหวัดเลยเนี่ยครับผมจะหักล้างเขาเป็นวรรคเลยวรรคแรกเนี่ยนะเดี๋ยวผมเรียงอย่างนี้วรรคแรกเนี่ยวรรคแรกของคำวินิจฉัยเนี่ยนะคณะกรรมการชุดพิเศษบอกว่าเทียบเคียงหมายว่าเทียบเคียงเขาเทียบเคียงระหว่างมุกดาหารบุรีรัมย์กับเชียงรายและพิษณุโลกเขาเทียบเคียงนะรเราขอตัวแย้งอย่างนี้วรรคแรกนะรเราขอตัวแย้งว่าเทียบเคียงไม่ได้ถูกต้องเนื่องจากว่าระหว่างเชียงรายกับพิโลกเนี่ยเขาเป็นคู่กรณีกันครับเขาเป็นคู่กรณีกันเขาร้องเรียนกันเป็นคู่กรณีกันแต่ระหว่างเรากับบุรีรัมย์บุรีรัมย์เขาไม่ได้คัดค้านเขาไม่ได้โต้แย้งแต่เป็นเลยซึ่งอยู่นอกเป็นนอกเหมือนมือที่3เป็นมือที่3คนนอกเขาบอกว่าได้ผลคนนอกเขามาร้องเรียนและกรรมการชุดพิเศษเขาเทียบเคียงถ้าเทียบเคียงบุรีเทียบเคียงระหว่างพิษณุโลกกับเชียงรายไม่ถูกต้องเนื่องจากว่าเขาเป็นคนนอกทำไมไม่เทียบเคียงทีม JL เชียงใหม่กับพิโลกใช่จริงจริง JL เชียงใหม่กับพิโลกเนี่ยเหมือนเป๊ะเลยเหมือนมุกดาหารเป๊ะเลยลองเรียนข้อ 27.5 ลองเรียนข้อ 27.5 เพราะจริงๆถ้าเป็นเทียบเคียงย้อนหลังสุดเนี่ยคู่ JL เชียงใหม่พิโลกอาจจะต้องพิจารณาใหม่ด้วยถูกไหมไม่พิจารณาอันนี้เขาจบไปแล้วคือเขาจบไม่มีมือที่3มาร้องไม่มีใครร้องคือทั้ง2ฝ่ายยอมรับข้อทีม JL เชียงใหม่กับพิโลกเนี่ยเหมือนกันกับมุกดาหารกับบุรีรัมย์ คือร้องข้อ 27.5 คือไม่จำเป็นต้องร้องก็ได้ครับคือไม่จำเป็นต้องร้องก็ได้นะครับอันนี้ก็วรรคแรกเนี่ยกรรมการชุดพิเศษเทียบเคียงเราบอกเทียบเคียงไม่ถูกครับถ้าคุณจะเทียบเคียงทำไมคุณไม่เทียบเคียงที่เหมือนกันล่ะก็ต้องเทียบเคียงทั้งทีม JL เชียงใหม่กับพิโลกใช่ใช่ครับแล้วจริงๆเทียบเคียงกับเคสที่เกิดขึ้นแล้วง่ายกว่าใช่ถ้าเทียบเคียงคู่นั้นเขากลับคำตัดสินไม่ได้ไงถูกไหมเขาก็เลยไปเทียบเคียงคู่พี่โลกกับเชียงรายครับซึ่งมันคนละเรื่องกันแล้วนี่วรรคแรกนะเขาหักล้างวรรคแรกครับผมทีนี้วรรคที่สองคณะกรรมการชุดพิเศษเขาอ้างว่าทีมมุกดาหารเนี่ยครับไม่ร้องภายใน2ชั่วโมงคือไม่ประท้วงภายใน2ชั่วโมงครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทำงานเขาบอกว่ามุกดาหารเนี่ยหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ที่จะร้องเรียนหมายความว่าเมื่อกรณีวรรคแรกเมื่อกี้นะมีคุณกรวีเนี่ยออกมาให้ข่าวทาง Facebook ทุกอย่างบอกว่าทีมเลซิตี้ร้องไม่ได้ไม่มีคู่กรณีมันจบไปแล้วไม่มีสิทธิ์ยุติไปแล้วมันยุติแล้วก็เข้าใจว่ายุติแต่มันไม่ยุติไงทีนี้วรรค2เนี่ยคณะกรรมการชุดพิเศษเขาบอกว่าทีมมุกดาหารนี่ไม่ร้องภายใน2ชั่วโมงครับฉะนั้นเนี่ยมันหมดสิทธิ์ที่จะร้องแล้วใช่ไหมครับครับเราก็หักล้างข้อนี้เราบอกว่าเราไม่ได้ร้องข้อนั้นครับเราไม่ได้ร้องข้อบังคับข้อที่ทางคณะกรรมการชุดพิเศษพิจารณาทำไมไม่คุณไม่พิจารณาไอ้ข้อที่ 27.5 ที่เราร้องล่ะพิจารณาไปคนละเรื่องคนละเรื่องมุมนึงเลยก็เราไม่ได้ร้องเราไม่ได้ประท้วงครับเราบอกเราไม่ได้ประท้วงเราเพียงแต่ขอให้ผู้จัดการแข่งขันนี่
ไปดูข้อบังคับข้อ 27.5 ครับถ้าทำผิดข้อ 27.5 เนี่ยมันต้องนำไปสู่ข้อ 30.2 ซึ่งจะต้องปรับแพ้ครับแล้วก็ยึดคะแนนแล้วก็ให้คะแนนต้องให้ฝ่ายนึงนะถูกต้องถูกไหมครับเขาเอายกข้อนี้ขึ้นมาผิดแล้วครับแสดงว่าคุณไม่ดูหนังสือร้องเราเหรอหนังสือร้องเราก็มีนะฮะในนี้หนังสือของเราก็มีชัดเจนว่าเราร้องข้อ 27.5 และคุณไม่ทำไมไม่นำข้อ 27.5 มาพิจารณาครับแต่คุณกลับไปเอาข้ออื่นมาอันนี้ก็เป็นข้อสำคัญเลยยังไม่สำคัญเดี๋ยวมีสำคัญกว่านั้นอีกอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งซึ่งไม่มีเหตุผลในวรรคที่2ของคณะกรรมการชุดพิเศษครับไม่ใช่วรรคที่2ของคณะกรรมการชุดพิเศษไม่มีเหตุผลนะครับเราพยายามจะให้ทางทุกคนเนี่ยได้เห็นว่าคณะกรรมการชุดพิเศษชุดนี้เนี่ยทำงานแบบไหนครับถูกไหมครับครับแต่ผมเชื่อว่าทางท่านนายกสมาคมเองอาจจะไม่รู้รายละเอียดแม้กระทั่งท่านเลขาท่านพิสารก็ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับแต่มีแต่ว่าคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตัดสินไปแล้วนะครับแต่วันนี้เราเลยต้องมาร้องเรียนกันว่าให้มันถูกถ้าเราแพ้ในเกมเรายอมรับแต่นี่มันไม่ใช่ในเกมนอกเกมครับนะครับฉะนั้นเนี่ยวรรคที่2จบนะวรรคที่2ก็คือว่า2ชั่วโมงนะจบไปครับไม่ใช่แล้วนะครับทีนี้วรรคที่3วรรคที่3นี่คณะกรรมการชุดนี้นะครับบอกว่าชุดตรงประเด็นที่เขาไปกลับคำตัดสินเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้ไปกลับคำตัดสินเนี่ยครับเขาบอกว่าบุรีรัมย์บีเนี่ยทำผิดระเบียบเขายอมรับครับอยู่ในข้อในคำวินิจฉัยเขายอมรับเลยคณะกรรมการชุดพิเศษยอมรับว่าทีมบุรีรัมย์บีเนี่ยทำผิดระเบียบครับแต่การผิดระเบียบนั้นไม่ได้ขาดคุณสมบัตินี่แปลกไหมครับที่จริงมันเป็นคำนิดนึงถ้าคนอ่านไปผ่านๆและไม่สนใจก็ถือว่าไปตามเขาใช่ใช่แต่บังเอิญผมเป็นนักกฎหมายผมรู้ว่าคุณเขียนอย่างนี้กลับโอ้คุณเขียนกลับผมถามว่าอายุ21ปีนี่ผมบอกว่าอายุ21ปีนี่คือคุณสมบัติของตัวนักฟุตบอลครับกรณีถ้าเป็นต่างชาติต้องมีใบอะไรITC ครับเอกสาร ITC ก็คือเอกสารประกอบคุณสมบัติของตัวนักฟุตบอลใช่ๆแม้กระทั่งเอกสารผิดก็ยังผิดเลยครับแต่นี่อายุผิดเลยนะอายุผิดไปเลยไงอายุผิดไปเลยว่าเขาให้เอาส่ง21ปีลง2คนครับแต่นี่ลงคนเดียวผิดไปเลยก็ผิดแล้วผิดแล้วครับทีมเชียงใหม่ JL นี่ยังไม่ได้เตะเลยนะแค่รายชื่อส่งไปไม่มียูเวนต์2คนก็แพ้แล้วไม่ต้องเตะเลยก็ตัดสินเลยยังไม่ต้องเตะเลยนะคณะกรรมการจัดการแข่งไม่เตะเลยบอกว่าถึงคุณเตะคุณก็แพ้เพราะคุณไม่มีรายชื่อส่งมา2คนครับเขาส่งไปคนเดียวเขาโดนตัดสินแพ้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็มาพลิกคำของคณะกรรมการชุดพิเศษนิดหนึ่งเขาอ้างว่าทีมบุรีรัมย์บีเนี่ยทำผิดระเบียบเขายอมรับครับแต่ไม่ขาดคุณสมบัติทีนี้มันเป็นเทคนิคทางข้อกฎหมายนิดเดียวผมจะเรียนว่าเป็นช่องโหว่มันไม่ช่องโหว่เป็นตะแบงเขาเรียกว่าตะแบงตะแบงคำพูดเฉยครับไอ้คำว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยถ้านักฟุตบอลไม่ขาดคุณสมบัติจะผิดระเบียบได้อย่างไรเฟซี่จะผิดได้ไหมครับครับถ้าเขาคุณสมบัติถูกต้องหมดเขาผิดระเบียบได้ไหมไม่ได้อ้าวแล้วนี่แต่นี่เขายอมรับว่าเขาผิดระเบียบแต่ไม่ได้ขาดคุณสมบัติมันแปลว่าอะไรอ่านดูดีๆหนังสือของผมเนี่ยครับหมายความว่าเขาจะช่วยกันเนี่ยเขาไปเขียนว่าบุรีรัมย์ดีเนี่ยทำผิดระเบียบเขายอมรับแต่ไม่ได้ขาดคุณสมบัติโอ้แค่นี้เองที่ช่วยกันอยู่คำนี้เวิร์ดดิ้งแค่นี้มันเปลี่ยนเลยแค่ครึ่งบรรทัดของเวิร์ดดิ้งเนี่ยไปช่วยกันได้แล้วฉะนั้นผมบอกว่าถ้าไม่ขาดคุณสมบัติจะผิดระเบียบได้อย่างไรมันผิดไม่ได้ครับมันผิดไม่ได้ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นเนี่ยข้อนี้เนี่ยเราถึงบอกว่าเป็นประเด็นสำคัญถ้าทีมบุรีรัมย์บีเนี่ยส่งนักฟุตบอลอายุไม่เกิน21ลง2คนครับถือว่าคุณสมบัติครบถูกต้องหมดและจะผิดระเบียบได้อย่างไรเราก็ฟ้องอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้มันไม่ผิดระเบียบครับเพราะมันไม่ขาดคุณสมบัติใช่ครับฉะนั้นการขาดคุณสมบัตินะนำไปสู่การผิดระเบียบใช่ครับถูกต้องถูกไหมถูกต้องครับนี่ชัดเจนไหมไปอ่านดูแล้วจะรู้ผมว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยถ้าไปถึงอายุตัวกีฬาเนี่ยสมาคมตอบไม่ได้ถูกต้องสมาคมก็ต้องแก้ไขดิครับเพราะคณะกรรมการชุดพิเศษที่คุณตั้งขึ้นมันทำผิดพลาดใช่ไหมครับทำผิดพลาดมากแค่นี้เองนี่ประเด็นสำคัญอยู่แค่นี้ไอ้สองชั่วโมงมันสองชั่วโมงนี่มันตกไปแล้วล่ะเราไม่ได้ร้องข้อนั้นคุณเอาสองชั่วโมงมาพิจารณากับเราได้อย่างไรใช่แค่นี้มีสองเรื่องที่เขามากลับคำตัดสินว่าหนึ่งเรื่องสองชั่วโมงเรา
ไม่สามารถสองชั่วโมงนั้นก็คือสรุปเลยคือผิดประเด็นแล้วคนละเรื่องคนละข้อเลยเราไม่ได้ร้องเราไม่ได้ประท้วงครับเราไม่ได้ประท้วงในเวลาแข่งขันเราไม่เกี่ยวเราบอกว่าคุณไปตรวจดูซิเขาส่งนักกีฬาลงขาดคุณสมบัติหรือเปล่าถ้าขาดคุณต้องดำเนินการแค่นั้นเองเมื่อทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันเห็นว่าขาดคุณสมบัติเขาก็ไปจัดการเขาก็ตัดสินถูกต้องแล้วและมีบรรทัดฐานไปแล้วทีม JL เชียงใหม่กับพี่โลกเขาก็มีบรรทัดฐานนะครับถ้ากรรมการชุดพิเศษเนี่ยพิจารณาโดยถ่องแท้เนี่ยเขากลับคำไม่ได้ครับกลับคำไม่ได้แต่บังเอิญงานนี้เนี่ยเขาเนี่ยไปพิจารณาซึ่งไม่รอบคอบครับเขาออกมาเป็นเอกสารหมดแล้วทุกอย่างมันเป็นเอกสารอยู่แล้วให้ใครเห็นก็รู้ว่ามันไม่ถูกต้องฉะนั้นผมจึงเรียนกับท่านเลขาวันนี้ตอนเที่ยงเนี่ยตอนบ่ายที่บอกว่าท่านพี่เจี๊ยบไปดูเอกสารของผมก่อนแล้วกันคือถ้าผมไม่มั่นใจว่าผมจะชนะเนี่ยผมไม่ร้องหรอกครับผมไม่ร้องแน่นอนฉะนั้นเนี่ยเอกสารที่ผมส่งให้พี่เนี่ยพี่ไปดูที่แต่ละข้อเนี่ยผมหักล้างได้หมดทุกวรรคครับเราหักล้างในทุกวรรคว่าคณะกรรมการชุดพิเศษไม่มีเหตุผลที่จะมากลับคำตัดสินนะครับครับมาถึงตรงนี้เนี่ยก็เห็นใช้เวลาในการยื่นเรื่องต่อสมาคมใช้เวลาหลายสัปดาห์แล้วแล้วเงียบกริบอย่างเงี้ยทางท่านประธานมองว่าจากนี้จะดำเนินการไงต่อคือวันนี้ผมก็ได้ทราบข่าวว่าทางสมาคมเนี่ยทำหนังสือถึงทีมที่จะมาเล่นในไทยลีก4ภาคอีสานเนี่ยครั้งเนี้ยทุกทีมแล้วแต่ไม่มีมุกดาหารเพื่อเขาจะมาทำเขาจะเรียกอบรมเขาเรียกว่าอบรมอะไรนะไลเซนซิ่งอะไรใช่ไหมเพื่อจะได้ขับไลเซนซิ่งเพื่อจะได้ให้ทุกทีมที่เข้าไปแข่งในฤดูกาลหน้าได้มีโค้ดเหมือนมีไลเซนส์นะมีไลเซนส์ครับทีนี้เนี่ยพอดำเนินการไปทีนี้ถามว่ามุกดาหารทีนี้เราลำบากตรงนี้ว่าเราถูกตัดสินซึ่งไม่เป็นธรรมและจะคาราคัดสั่งอยู่ครับจะให้ทำยังไงเราจะคัดตัวนักฟุตบอลก็คัดไม่ได้ครับเราจะหาสปอนเซอร์ก็หาไม่ได้ใช่เพราะว่ายังไม่ชัดเจนครับฉะนั้นก็ผมเรียนกับท่านเลขาบอกว่าช่วยกรุณาพี่นายผมโดยเร็วด้วยผมจะได้ดำเนินการต่อไปไงครับผมมันจะได้รู้ทิศทางทีมด้วยใช่เราจะได้เตรียมการครับเพราะการเตรียมการนี่มันต้องใช้เวลาเราต้องใช้เงินถ้าเราเตรียมการไปเราตกชั้นเราจะเตรียมไปทำไมใช่ใช่ครับท่านเลขาบอกว่าไปเล่นไทยทีห้าผมบอกว่าจะทีห้าผมไม่เล่นไปเล่นทำไมทีห้าเหมือนเราอยู่มัธยมแล้วกลับไปเรียนมัธยมประถมอ่ะเราไม่เอาเราไม่เล่นอยู่แล้วฉะนั้นผมเข้ามาทำฟุตบอลใจรักใจรักเราอยากพัฒนาวงการฟุตบอลประเทศไทยดิให้มันขาวสะอาดให้มันโปร่งใสทุกคนสามารถตรวจสอบได้พูดในสังคมได้ว่านี่คือความโปร่งใสท่านนายกสมยศท่านก็บอกว่าท่านจะเข้ามาแฟร์แต่การแฟร์เปลี่ยนเสื้อติดแต่ผมว่างานนี้ไม่แฟร์กับมุกดาหารไม่แฟร์แน่นอนนะครับให้ท่านไปดูรายละเอียดฝากท่านดูรายละเอียดหน่อยว่าจริงหรือเปล่าที่ผมร้องไปนี้ขั้นตอนการที่ท่านตั้งขึ้นทำงานแบบนี้ชุดนี้ต้องโละครับผมก็ถือว่าเป็นชุดพิเศษที่คือหลายคนไม่เคยนะครับตาบาปตาบาปของสมาคมเลยว่าขั้นตอนการชุดนี้ผมไม่รู้ว่ามีใครนะผมไม่ทราบว่ามีใครบ้างนะแต่ขั้นตอนการชุดนี้เนี่ยเป็นตาบาปของสมาคมท่านครับผมและท่านต้องเปลี่ยนใหม่ถ้าท่านไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวเขาก็จะทำเรื่องที่เป็นตาบาปให้ท่านอีกครับรับรองงานนี้ตาบาปแน่นอนนะครับครับสมมุติว่าเราร้องไปตอนนี้เราไม่รับความเป็นธรรมและทางท่านนายกไม่ดำเนินการหรือว่าไม่ให้ความเป็นธรรมครับซึ่งตอนนี้ก็ดูเงียบกริบเลยก็ไม่เป็นไรเราก็มีช่องทางที่จะดำเนินการของเราครับหลังจากอาทิตย์นี้ถ้ายังไม่ได้ผลอาทิตย์หน้านะครับเราก็จะต้องร้องไปที่อนุญาโตกีฬาดีครับอนุญาโตกีฬาถือเรื่องใหญ่นะก็ไม่ทราบเพราะตามข้อบังคับเป็นอย่างนั้นครับเมื่ออนุญาโตกีฬาแล้วยังไกล่เกลี่ยไม่เสร็จเราก็ต้องอาจจะฟ้องศาลไทยหรือว่าศาลกีฬาโลกก็แล้วแต่คือช่องทางมันมีแค่นั้นนะครับเราก็ทำตามช่องทางทุกอย่างในขณะที่เราทำอยู่เนี่ยเราก็ต้องฟ้องศาลปกครองซึ่งต้องให้ชะลอการพิจารณาของเราและชะลอทุกอย่างไม่งั้นเราก็เสียหายใช่ใช่ถ้าเสียหายเราฟ้องได้ไหมฟ้องได้ฟ้องได้หมดงั้นเราทำการได้หมดงั้นเราก็ต้องทำทุกทางครับเพราะว่าทางแฟนบอลชาวมุกดาหารเราก็ฝากเรื่องนี้กับผมมาว่าท่านจะยอมนะยอมไม่ได้นะเพราะว่าอย่างนี้เราไม่ได้ตกชั้นใช่ใช่ถ้าเราแพ้ในเกมกีฬาเรายอมครับเราน้ำใจนักกีฬาเรายอมรับครับแล้วเราก็ยอมตกชั้นแต่นี่มันแฟนบอลเราเป็นหมื่นและเราทำกีฬามาด้วยใจรัก
และอยู่ๆมีคณะกรรมการพิเศษไม่รู้มีกี่คนก็ไม่ทราบมาตัดสินเราแพ้ชนะไม่ดูข้อมูลแค่ที่จริงแล้วก็บิดเบือนด้วยบิดเบือนข้อเท็จจริงด้วยนี่มันคือเรื่องที่เราต้องคุยกันครับก็ถือว่าเรียกว่าตกชั้นโดยที่แบบทำใจยากนะฮะว่าทำไม่ได้เพราะว่ามันจริงๆแล้วตามกฎเนี่ยเราควรจะอยู่ต้องอยู่ตามกฎเราต้องอยู่เพราะประกาศออกไปแล้วนี่ครับถ้าสมาคมจะทำอย่างนี้ประกาศไปแล้วก็ตัดสินใหม่เปลี่ยนไปเรื่อยเงี้ยครับไม่เป็นไรแต่ท่านต้องตอบสังคมให้ได้ครับถ้าท่านมีเหตุผลก็ทำได้ถ้าทำตามข้อบังคับท่านก็ทำได้ครับแต่ถ้าท่านทำหนึ่งไม่มีเหตุผลไม่เป็นไปตามข้อบังคับครับไม่ได้แล้วมีโอกาสที่จะเข้าไปสมาคมอีกทีไหมหรือว่าคราวนี้ถึงอนุญาโตตุลาการเลยคือถ้าไม่ภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยท่านยังไม่รู้ผลเราต้องยื่นอนุญาโตกีฬาครับผมอนุญาโตกีฬาอาทิตย์หน้าก็คือประมาณวันที่ประมาณ10กว่าตุลาเนี่ยก็คือถึงอนุญาโตเลยเนี่ยเราก็ต้องถืออนุญาโตแต่ว่าขั้นตอนช้าหรือเร็วเราไม่ทราบแต่ว่าเราไม่ได้ยื่นอนุญาโตอย่างเดียวนะเราจะยื่นฟ้องศาลไปด้วยควบคู่กันไปใช่นะครับศาลปกครองครับว่าคือเราก็มีช่องทางที่จะดำเนินการต่อครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านนายกสมาคมหรือท่านเลขาเนี่ยได้อ่านเรื่องนี้นะเนี่ยผมเชื่อว่าท่านต้องให้ความเป็นธรรมครับเพราะว่าไม่มีเหตุผลอื่นคณะกรรมการพิเศษชุดนี้ท่านต้องพิจารณาแหละว่าคณะกรรมการชุดนี้เป็นใครผมไม่ทราบแต่ท่านต้องพิจารณาแล้วว่ามาพิจารณาเรื่องแบบนี้มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะไปตัดเขาตกไปตัดเอาแต้มเขาคืนเงี้ยครับถ้าเกิดเป็นการกลับพิจารณาแล้วก็ตัดสินอีกรอบหนึ่งก็จะทำให้เลสเตอร์ซิตี้ตกชั้นถ้ามีการพิจารณาอย่างนี้แต่ว่ามันมีข้อหนึ่งครับครับสมมติว่าท่านจะพัฒนากีฬาจริงผมก็มีข้อเสนอแนะไปนะว่าจะทำยังไงก็แล้วแต่ผมไม่ได้สนใจว่าทีมเลยจะอยู่ในชั้นหรือไม่อยู่ด้วยกันก็ได้เอามาสู้กันด้วยวิถีของฟุตบอลอยู่ด้วยกันเลยคือทางนายกสมาคมสามารถแก้ปัญหาได้เมื่อระงับข้อพิพาทก็โอเคมันมีเหตุผลมีเหตุผลก็อย่าให้เราตกชั้นเมื่อเลยไม่ให้เขาตกชั้นแล้วโอเคไม่ตกก็ไม่ตกแต่มุกก็อย่าให้เขาตกก็เหมือนว่าต้องยอมรับข้อพิพาทตัวเองถูกต้องถูกไหมฮะแล้วคือจริงๆเมื่อหายกับเลสเตอร์ไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งอะไรกันเลยพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันตลอดอยู่ด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้ไม่มีปัญหาผมอยากให้เล่นด้วยกันในซ้ำไปยิ่งมีทีมเยอะมันก็ยิ่งดีครับเป็นสีสันของฟุตบอลลีกภูมิภาคที่เรียกว่าทีมจังหวัดพอเจอกันเนี่ยผู้ใหญ่ได้เจอหน้ากันใช่เนี่ยแฟนบอลได้หมุนเวียนไปเยี่ยมเยียนกันอยากฝากท่านให้เห็นใจปัดสโมสรครับเพราะว่าสโมสรแต่ละสโมสรนี่หัวอกเดียวกันครับทำฟุตบอลเนี่ยมีแต่จ่ายมีแต่รายจ่ายแล้วก็มีแต่ใจรักแล้วมาทำกันฉะนั้นเมื่อมีแต่ใจรักมีแต่หัวใจมาทำกันแล้วอย่ารังแกกันครับทำกันแบบลูกผู้ชายทำกันแฟร์คือถ้าแบบคณะกรรมการพิเศษสรุปไม่ได้จริงๆก็ถ้าเป็นอีกช่องโหว่นึงก็คือเพิ่มให้สิทธิ์เล่นต่อเนี่ยถือว่ารับได้ถือว่ารับได้อันนี้คือวิธีแก้ปัญหาทางออกทางออกเฉพาะหน้าเฉพาะเขียนไปผมเขียนไปในหนังสือเนี่ยข้อเสนอแน่ว่าซึ่งทางนายกก็เองก็ถือว่ามีอำนาจอยู่มีอำนาจอยู่แล้วครับมีอำนาจอยู่แล้วจะให้คือไม่ว่าปรับเพิ่มจำนวนครับเพิ่มจำนวนของทีมไทยลีก4อีสานเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีความผิดพลาดใช่เพราะเป็นข้อผิดพลาดของสมาคมไม่ใช่ของเรามันจะโดนแรงกระแทกหลายๆเรื่องที่จะไปถึงคณะกรรมการอนุญาโตถึงศาลมันก็จะใหญ่โตเกินไปนะก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องเล็กท่านจะทำเป็นเรื่องใหญ่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะเรายอมไม่ได้อยู่แล้วครับผมเราไม่ยอมแล้วพูดถึงทิศทางดีกว่าเนี่ยผมให้มองเป็น2มุมเลยถ้าไม่พิจารณาเลยเงียบไปเลยอ๋ออาทิตย์หน้าเราเยื่นอยู่แล้วท่านยังจะทำทีมอยากทำทีมต่อไหมหรือว่าคือถ้าเราลงไปทีห้าเราไม่ทำไม่เอาเลยไม่ทำเราไม่ทำก็ถือว่าไม่ได้ความเป็นธรรมก็คือยอมเลยยอมเพราะว่าไม่มีใครจะสู้หรอกสู้ไปทำไมสู้ไปมันก็คือเราสู้ด้วยน้ำใจนักกีฬาถ้าเราแพ้ด้วยกีฬาเรายอมรับครับแต่นี่เราไม่ได้แพ้ด้วยกีฬาแพ้ด้วยเทคนิคนิดหน่อยครับแค่เขียนวอร์ดดิ้งข้อบังคับทิกแค่นี้จากว่าผิดระเบียบและไม่ผิดไม่ขาดคุณสมบัติมันเป็นไปได้ไงถ้าคุณถูกคุณสมบัติแล้วมันจะผิดระเบียบได้ไงเป็นไม่ได้แค่นี้เองช่วยกันครึ่งวรรคเขียนแค่นี้ช่วยกันได้นี่แฟนบอลมุกดาหารนี่ก็โอ้โหเรียกว่าเป็นกำลังใจให้อย่างต่อเนื่องเลยกำลังใจรุ่นหลามผมอ่านในทางโลกโซเชียลอะไรเงี้ยเป็นไงครับแต่ทางท่านประธานเองประธานสโมสรหลายคนรู้จักกันในอีสานรู้จักกันเกือบทั้งหมดนะครับ
วนใหญ่ก็เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนหมดครับก็รู้จักกันหมดก็โทรมาถามผมเรื่องนี้ผมบอกเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวผมไปออกรายการแล้วฟังดูว่าจริงหรือเปล่าและผมส่งเอกสารให้ทุกสมาคมด้วยนะทุกสโมสรทุกสโมสรในเนี่ยดูดิทำกันอย่างนี้ถ้าคุณโดนคุณจะยอมไหมครับไม่มีใครยอมหรอกครับถ้าสโมสรในโดนเงี้ยเขาก็ไม่ยอมครับนะเหมือนเราจะเป็นทีมที่ร้องเรียกร้องกับสมาคมเพื่อความเป็นธรรมครับคือเดินหน้าเต็มที่เนี่ยคือเพื่อเป็นเคสสตัดดี้ตัวอย่างด้วยใช่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามีโอกาสเกิดอีกหรือเปล่าแบบนี้ใช่นะโดยเฉพาะยิ่งช่วงท้ายฤดูกาลแล้วก็แบบมีผลได้เสียในการตกชั้นแบบนี้ใช่เนี่ยเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเรื่องสำคัญมากครับเรื่องสำคัญมากแล้วจะเป็นตัวอย่างให้ทางท่านนายกจะได้พิจารณาว่าการจะตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษอะไรเนี่ยขอให้ท่านดูเป็นพิเศษหน่อยพิเศษเรื่องอะไรพิเศษให้มาช่วยกันหรือพิเศษแบบไหนครับหรือพิเศษเพื่อจะพัฒนากีฬาครับถูกไหมครับสุดท้ายคุยกับบอกแฟนบอลหน่อยมาถึงตอนนี้แฟนบอลหลายคนคงได้เห็นแล้วนะว่าทางท่านอนุรักษ์เองก็โอ้โหเรียกว่าเดินหน้าชนแบบให้เต็มที่แล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าเพื่อเรียกความเป็นธรรมให้ที่สุดเนี่ยมีอะไรคุยกับชนเขาได้หรอกับแฟนบอลเขาบอกแฟนบอลหน่อยครับก็อยากฝากบอกแฟนบอลครับมุกดาหารทุกท่านนะครับว่าทีมเราก็ได้ร้องขอความเป็นธรรมมาที่ท่านนายกสมาคมแล้วครับวันนี้ก็ไปยื่นหนังสือกับท่านเลขาสมาคมแล้วท่านก็รับปากว่าจะให้ความเป็นธรรมครับอดใจอีกนิดหนึ่งอาทิตย์หน้าถ้ายังไม่คืบหน้าอย่างไรเราก็คงต้องยื่นหนังสือต่ออนุญาโตกีฬาต่อไปครับผมนะครับครับนะฮะก็ต้องบอกว่าทุกเต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวมีการรายงานข่าวกันก็เดี๋ยวจะอัปเดตเป็นช่วงๆได้ครับนะครับก็เรียกว่าหลายสโมสรก็เป็นกำลังใจให้ครับนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ที่มาพูดคุยนะครับในรายการฟุตบอลไทยวาไรตี้คงไม่ต้องมาอีกมั้งถ้าสมาคมแก้ปัญหาก็ไม่ต้องมาอีกนะแต่ท่านไม่แก้ปัญหายื่นไปเรื่อยก็ต้องมาเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับท่านผู้ชมครับก็คุยกันไปของปากของคอแล้วนะครับแล้วก็เบรกหน้าครับมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารกันต่อเนื่องครับ